ัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้เราพาป้ากับแม่มากินชิมพิซซ่าร้านลุงทอมนะคะแต่เราตอนนี้เราไม่รู้ว่าคนไหนคือลุงทอมนะคะมีเจ๊เขาสั่งผัดหมี่โบราณซึ่งเหมาะกับคนโบราณของเจ๊เขานะคะเราดูได้เป็นไงบ้างคะเล่นได้สิคะเล่นอร่อยเดี๋ยวเจ๊อันนี้นะคะเป็นเล็กคอมเมนต์ของร้านเลยผัดไทยโบราณจะชิมให้ดูนะคะอร่อยไหมอร่อยมากแต่ว่าพุ่งใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาชิมหมี่กรอบโบราณนะคะคนไหนเราไม่รู้ว่าคนไหนคือลุงทอมนะคะแล้วเราสั่งพิซซ่าเตาถ่านแต่ว่ายังไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วก็นี่เขาก็เล็กคอมเมนต์นะคะเป็นอะไรนะแม่ตุ๋นตุ๋นตุ๋นจริงกระดูกหมูตุ๋นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรแม่จำไม่ได้รสชาติเป็นไงคะอร่อยอืมให้สั่งแบบคนสูงวัยนะครับสวสวสวดีมากหอมเครื่องเทศดีเดี๋ยวเรารอพิซซ่าแป๊บนึงชิมชิมถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมากินนะคะก็อยู่ตรงข้ามวัดถักสันแก้วติดกับร้านที่นี่นะคะวิวดีมากบรรยากาศดีแต่เขาได้มาคนรู้เพศจิกนิดเรื่องของเราชิมให้เพื่อนๆดูชิมแป้งก่อนเขาบอกว่าแป้งนี่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านได้ยินเสียงกรอบไหมผมอธิบายอร่อยได้กลิ่นอายของอิตาลีเหมือนตอนนี้เราอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลียังไงไม่รู้อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆอันเนี้ยตอนเนี้ยเราสั่งอาหารมาคือไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเหลือปีกไก่เหลือปีกไก่อีกนะจ๊ะไม่น่าจะหมดอ่ะน่าจะห่อนี่มาลองกันกินเลยนะคะเพื่อนๆ